เอาล่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีหู้เถาไม่มีโอมิยะไม่มีคลีไม่มีดิลุกเนี่ยไม่เป็นไรครับเพราะว่าคุณเนี่ยมีคลีอยู่แล้วที่บ้านคลี4ดาวทนายความก็วันนี้ผมจะมาโชว์ให้ทุกคนดูกันว่าโยอิมิยะเนี่ย ย่านเฟยเนี่ยโหดขนาดไหนไปถึงคลี4ดาวครับไปดูกันย่านเฟยเนี่ยเป็นตัวแบกต้นเกมของผมนะครับคือน้องเนี่ยน่ารักไม่พอยังเก่งแล้วก็เล่นสนุกอีกด้วยนะครับโดยที่ Artifact เนี่ยผมจะเล่นเป็นเซต4 Wanderer นะครับเพราะว่า4คิมสันนั้นผมมีไม่พอให้สำหรับน้องย่านเฟยส่วนสมุดเนี่ยผมจะใช้เป็น Skyward Atlas สแตทของผมคือประมาณนี้อัตราคี66แล้วก็ความแรงคี110พอสวัสดเนี่ยผมก็อัพมาพอสมควรกลุ่มดาวครับแน่นอน C6 ครับก็ดีฮะสุดยอดครับผมเราจะพาน้องมาจับโจรกันแปะกระจายเฮ้ยขาช้าแรงไปเป้าแปะห้ากระจายคนพร้อมไหม1 2 3โอ้ย 30,000 แรงเวอร์โอ้ยใช้เล่นที่ไหนโอ้โหเนี่ยฮะใครไม่มีคลีไม่ต้องห่วงครับคลี4ดาวอยู่ที่นี่แล้วจะเอาโอ้ลืมไปไม่มีฮิลเลอร์อ้าวเฮ้ยวัดเมื่อพูดถึงตัวละครธาตุไฟแล้วผมต้องพามาเจอบอสตัวนี้ทุกรอบเลยอู้ 20,000โอ้โหตายเร็วมากเร็วกว่าเบนกับโทมัสอีกแน่นอนเป็นตัวดาเมจโอ้ยแรงจัดเราลองมาทำดาเมจแบบทีเดียวโลกแตกกันดีกว่าฮะสกิลธาตุหรืออันติมันจะแรงกว่ากันนะเอาสกิลธาตุก่อนแล้วกันตายเฉยก็คือพอเป็นคลิปเบนเน็ตอะไม่คลิเลยพอมาคลิปคนอื่นปุ๊บคลิจังเลยโอ้โหคลิอีกแล้วอ่ะโอ้ยเท่าไหร่อ่ะว้าเท่าไหร่วะว้าโตเท่าไหร่มองไม่เห็นอ่ะวัดไต่เฮลแมนตอนนี้ลองอันติแล้วกันเฮ้ยหยุดคลิได้แล้วอย่างนี้เมื่อกี้เอาว่าโมนาเลิกแย่งผลงานสักทีเธอทดสอบรอบที่5ล้านอุ้ย 60,000โอ้เมื่อกี้50,000ใช่ไหมตอนสกิลธาตุอ่ะอุ้ย 60,000เลยนะอันนี้มันเราแบบทีมเลยเหรอโอเวอร์โหลดกันแปะธาตุกระจายไฟติหลานโป้งโอ้โหทำไมสีมันเยอะเต็มไปหมดเลยสีลุงตัวเลขสีลุง40,000พ่อพักขาดพูดอะไรโอ้สุดยอดนี่แน่โอ้โหใช้เล่นนะครับโอ้20,000โอ้โหอะไรเกิดขึ้นไปมากรู้แล้วอ่ะตอนเนี้ยโอ้โหว้าวเราก็เจอกันอีกแล้วนะโอ้ 30,000โอ้ 28,000โอ้โหคลี4ดาวที่แท้ถูกโอ้โหโอ้ยตัวเลขเยอะไปหมดเลยคือหู้เถาเล่นแบบนี้ไม่ได้นะคือเล่นได้แค่ระเหยอะเพราะถ้าเล่นเป็นแบบโอเวอร์โหลดนี่คือหู้เถานี่มันระยะใกล้ไงแต่โอเวอร์โหลดมันระเบิดมันทำให้วนไปไกลแต่ว่ายัดเปิดมันทำได้มันเป็นตัวระยะไกลสุดยอดโอ้โหแรงเวอร์เก็บตัวโดนะโอ้ 20,000โอ้แล้วก็ไปถึงชั้นสุดท้ายอย่างรวดเร็วฮะได้มากระจายสายฟ้า ไม่เอาดีเอาอะไรเอาเลยเออโอ้โอ้ไม่มีฮิวทีมนี้ไม่มีฮิวโอ้โหยานเผยแบกปะเนี่ยเอ้ยหมายถึงเยลานอะอย่าเฮ้ยรอดมาเปลี่ยนตัวเอ้ยแทงเออชิวมากบอกเลยดูไรเดนปิดจ็อบไปแต่ว่าถ้าเป็นย่านเฟยบวกจุนจินนี่จะเป็นยังไงนะพร้อมทุกคนตีธรรมดาย่านเฟยจัดไปโอ้โหไม่แย่นะแต่จริงๆมันก็แย่แหละมันเบาอ่ะมันเน้นเท่านั้นแหละฮะอย่าเอายุนจินไปกับย่านเฟยเลยไม่เวิร์กเอาก็อย่างที่ผมบอกมาว่ายุนจินของ C6 ผมก็ต้องใช้บ่อยๆไงหลังจากที่เราได้เห็นย่านเฟย DPS ไปแล้วเนี่ยเราก็มาดูย่านเฟยแบบโลบ้างดีกว่าก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีโทมัสเนี่ยแล้วคุณโชคดีได้ย่านเฟย C4 มาเนี่ยก็ย่านเฟยสามารถเป็นโทมัสให้คุณได้ครับอาร์ติแฟกต์จ้องหลีจัดไปย่านเฟยแทง let's go แต่ว่าเวลผมแค่70ไงเลยได้แค่เลือด 26,000 แต่มาดูกันดีกว่าว่าน้องเนี่ยจะแข็งได้ขนาดไหนมาเลยโอ้ยหนาวโทมัสเยอะเนี่ยโทมัสในคลิปโทมัสคือรับไม่ได้นะมาดูกันดีกว่าว่าย่านเฟยของผมจะรับตีนไอ้4ตัวนี้ได้ไหมมาแล้วปักแน่นอนมันไม่ไหวเฮ้ยแต่ว่าก็รับได้ประมาณ2ตัวนะเฮ้ยแข่งอ่ะโอ้นี่ย่านเฟยผมไม่70ได้ไม่90ได้สามารถแข่งกับโทมัสอีกเนี่ยนอนเดินตีไม่ไงโคตรเท่อะจุ๊บโอ้ยขอดิจิก่อนขอดิจิโอ้ยไม่เอาท่าหมุนเฮ้ยท่าหมุนไม่ไหวอันนี้เกินไปเอาท่าปกติก่อนเอ้า shit โอ้ยเปิดนี่ดูโอ้ยไม่เว้ยแต่ผมว่าเวล90สามารถแทงได้แล้วสมุดผมก็เวลแค่20เองไงสมุดผมถ้าเอาแบบเวล90แล้วโอ้โหผมว่ารับได้เว้ยทุกคนหลบได้นี่ไงหลบ